เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนอกจากทำตามกฎหมายถูกตามกฎหมายเป๊ะต้องสมเหตุสมผลด้วยสมเหตุสมผลแปลว่าไม่มีทางเลือกอื่นถ้ายังมีทางเลือกอื่นการเลือกทางเลือกนี้อาจจะเป็นผิดเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้จริงสมมติเราเลี้ยวซ้ายถ้าศาลเห็นว่าความจริงควรเลี้ยวขวาไอ้การเลี้ยวซ้ายเนี่ยผิดนะกทจ.จึงมีหน้าที่ต้องดูว่าท่านผู้ว่าครับเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ท่านเลือกเลี้ยวซ้ายผมว่าน่าจะเลี้ยวขวาทำไมล่ะเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยหน้าที่กทจ.ต้องบอกตรงนี้แล้วถ้าผู้ว่าเขายังยืนยันว่าควรจะต้องเลี้ยวซ้ายเขาก็ชนะแต่ถ้าวันหนึ่งมีการไปฟ้องร้องแล้วเกิดศาลบอกเลี้ยวซ้ายผิดมันก็คือผิดนะแล้วตัดสินมาเยอะแล้วที่เลี้ยวผิดเนี่ยแล้วก็มีเหมือนกันอะที่ผู้ว่าแกเลี้ยวขวาตามกทจ.เนี่ยแล้วชาวบ้านไปฟ้องเข้าแล้วศาลตัดสินว่าผิดไอ้ที่เลี้ยวซ้ายตอนแรกนั่นถูกแล้วคุณทันผ่าไปทำตามกทจ.มีผู้ว่ามาบ่นให้ผมฟังแล้วจะทำยังไงล่ะครับท่านผมก็ทำตามกทจ.ผมบอกไม่เป็นไรทีหลังไปบอกชาวบ้านให้ฟ้องผู้ว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งกทจ.จำเลยที่สองคำว่าหลักนิติธรรมจึงมีความหมายมากกว่าแค่กฎหมายมันเขียนยังไงแล้วก็เอาตามกฎหมายผมเล่าอะไรให้ฟังพระราชบัญญัติเรือเขาบอกว่าเจ้าของเรือที่บรรทุกผู้โดยสารเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงคือกฎหมายเขาไม่สามารถลงรายละเอียดเขาก็บอกเรือที่บรรทุกคนเนี่ยนะข้ามแม่น้ำข้ามทะเลอะไรก็ตามทีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารส่วนมาตรการนั้นมีอะไรบ้างให้ไปเขียนในกฎกระทรวงและพอกฎกระทรวงเขียนเรือลำใดฝ่าฝืนไม่มีมาตรการนั้นเจ้าของเรือผิดติดคุกต่อมามันก็มีกฎกระทรวงออกมาสิครับว่าเรือที่บรรทุกผู้โดยสารเนี่ยจะต้องมีท่านก็นึกออกว่าเรือต้องมีอะไรบ้างมีอะไรฮะมีชูชีพเรือจะต้องมีชูชีพมีเชือกบางคนก็มีกันหมดทุกลำชูชีพก็ต้องมีเท่าจำนวนผู้โดยสารอยู่มาวันหนึ่งเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่มลงกลางแม่น้ำไปชนกับเรืออื่นเข้าผู้โดยสารตายเยอะแยะมีชูชีพทั้งนั้นแต่ตายญาติเขาก็เลยฟ้องเจ้าของเรือปรากฏว่าฟ้องไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าของเรือเขาจัดให้มีชูชีพแล้วเขาก็ทำถูกแล้วนี่แล้วเรือลำนี้ก็ไม่ได้เป็นเรือลำที่ผิดเรืออื่นผิดมาชนเพราะฉะนั้นไปฟ้องเรือลำอื่นสิแต่เรือเนี่ยมีชูชีพมีเชือกเอาแต่ตายอ่ะพวกญาติก็เลยฟ้องเรียกค่าทำศพเจ้าของเรือไม่มีเงินจะจ่ายยอมล้มละลายเจ้าของเรือโทษพวกญาติก็เลยไปร้องเรียนกับกรมเจ้าท่าขอให้รัฐบาลจ่ายกรมเจ้าท่าก็ตื่นขึ้นมานึกได้เออจริงว่าแล้วก็ไปออกกฎกระทรวงว่าเรือนั้นนอกจากจะมีชูชีพแล้วจะต้องทำประกันชีวิตผู้โดยสารด้วยเพราะถ้าทำประกันชีวิตผู้โดยสารพอเรือมันล่มเนี่ยมันก็ไปเคลมเอาจากประกันได้ถูกไหมฮะมันก็บังคับให้เรือประกันด้วยเรือลำหนึ่งแกไม่ประกันไม่ประกันก็ผิดกฎกระทรวงเขาก็ฟ้องก่อนจะฟ้องเขาก็มีการหารือไปที่กฤษฎีกาว่าการที่เรือไม่ยอมทำสัญญาประกันชีวิตผู้โดยสารเนี่ยกฎกระทรวงหรือไม่และผิดกฎกระทรวงมันจะต้องมีโทษจำคุก
ตามพระราชบัญญัติเรือหรือไม่กฤษฎีกาตอบว่าการที่กฎกระทรวงบอกว่าต้องทำสัญญาประกันชีวิตผู้โดยสารแล้วไม่ทำเนี่ยผิดกฎกระทรวงแต่ผิดกฎกระทรวงแล้วจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหรือไม่กฤษฎีกาตอบว่าไม่มีโทษเพราะว่าพระราชบัญญัติเรืออนุญาตให้ออกกฎกระทรวงเฉพาะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ให้กำหนดเรื่องอื่นการที่กฎกระทรวงบอกว่าเรือต้องมีชูชีพชูชีพเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยคือมีชูชีพแล้วมันปลอดภัยแต่การประกันชีวิตไม่ใช่มาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ว่าประกันชีวิตแล้วจะไม่ตายตายอยู่ดีแต่มันได้เงินแต่มันไม่ใช่มาตรการรักษาความปลอดภัยกฎกระทรวงจึงเป็นการออกโดยใช้อำนาจเกินกฎหมายเป็นโมฆะนี่แหละครับคือคำว่าหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าทำตามกฎหมายแล้วก็ถ้ามันเวอร์ไปเกินไปก็เหมือนเรื่องกฎกระทรวงเนี่ยใช้ไม่ได้นะหรือแม้แต่ถูกตามกฎหมายเป๊ะแต่ว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันดูประหลาดประหลาดอย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีหลักนิติธรรมด้วยท่านฟังตัวอย่างนี้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมเป็นรองนายกครั้งแรกผมเป็นประธานกพ.วันหนึ่งได้รับหมายโดนฟ้องศาลปกครองเขาฟ้องประธานกพ.แล้วก็ฟ้องกพ.หมดเลยให้ยกเลิกคำสั่งกพ.เรื่องของเรื่องคือกพ.รู้จักกพ.ใช่ไหมฮะกพ.กรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยกพ.เปิดรับสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการกติกาคือใครจะสอบเนี่ยให้มาสอบข้อเขียนถ้าตกก็ตกถ้าใครผ่านข้อเขียนเข้ารอบจะได้ไปสอบสัมภาษณ์และพอผ่านสัมภาษณ์จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการไปอยู่กรมโน้นกรมนี้กรมนั้นกระทรวงนี้กระทรวงนั้นเด็กคนหนึ่งผู้หญิงบ้านก็อยู่อีสานแกก็ไปสอบคัดเลือกกพ.สอบเสร็จแกก็ไปนั่งนอนเฝ้าหน้ากพ.ตอนนั้นกพ.อยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะแกไปนั่งไปนอนอยู่หน้ากพ.ทุกวันเพื่อดูคะแนนประกาศจนเจ้าหน้าที่กพ.สงสารน่ะถามว่าหนูมาดูอะไรหนูมาดูคะแนนค่ะหนูมาลุ้นทุกวันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหนูกรรมการเนี่ยมีเยอะอยู่จุฬาอยู่ธรรมศาสตร์อยู่นิด้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาออกก็สอบตรวจก็สอบต่างคนต่างตรวจแล้วเขารวมคะแนนแล้วเขาส่งคะแนนมาที่พี่แล้วพี่รวมคะแนนคะแนนมาเมื่อไหร่พี่รวมเสร็จพี่ประกาศเมื่อนั้นหนูไม่ต้องมานั่งรอนอนรอไม่ได้หนูไม่รู้ว่ามันจะประกาศเมื่อไหร่นี่คะเอาอย่างนี้สิหนูเอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วพี่จะโทรไปบอกเออเขาก็ดีนะเด็กคนนี้ก็ให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ให้หนูอยู่หอพักมีอะไรพี่โทรไปบอกนะคะจนถึงวันเกิดเหตุวันศุกร์ตอนเช้าเด็กคนนี้มันก็มากพ.มายืนดูไม่ประกาศอยากกันนั้นเลยพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดมะรืนนี้วันอาทิตย์อีกวันนึงวันจันทร์หยุดชดเชยกลับบ้านดีกว่าบ้านอยู่อีสานว่าแล้ววันศุกร์แกก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านไปที่อีสานเวรกรรมของแกไม่ใช่เวรกรรมแกเวรกรรมผมเนี่ยเพราะบ่ายวันนั้นคะแนนมันมาปั๊บเจ้าหน้าที่ก็รวมคะแนนปุ๊บปิดประกาศทันทีถือว่ากพ.ทำงานรวดเร็วควรจะให้รางวัลปิดประกาศทันทีในบ่ายวันศุกร์ต่อไปนี้รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนใครผ่านการสอบข้อเขียนกรุณามาสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามโมงใครไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
ไอ้เจ้าหน้าที่ก็โทรศัพท์ไปบอกเด็กคนนั้นที่หอพักเด็กคนนั้นขึ้นรถไฟกลับบ้านไม่มีคนรับโทรศัพท์ซวยไปแล้วไม่รู้ใครซวยระหว่างเด็กคนนั้นกับเจ้าหน้าที่เลยวันอังคารเด็กคนนั้นนั่งรถไฟกลับถึงหัวลำโพงนั่งแท็กซี่ไปกอพอลงรถปั๊บแกไปกอพอเลยไปดูแกไปถึงกอพอบ่ายสามพอดีเห็นชื่อประกาศดีใจมากไปขอเข้าสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บอกช้าไปแล้วน้องกรรมการกลับกันหมดแล้วเขารอน้องอยู่จนบ่ายสามทำไมถึงไม่มาหนูกลับบ้านใครใช้ให้หนูกลับบ้านก็บ้านหนูอยู่โน่นหนูก็ต้องกลับไปเห็นหนูเห็นมันบันหยุดหลายวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หนูทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับพี่แล้วนี่คะไอ้เจ้าหน้าที่ก็บอกฉันก็โทรไปหาเธอแล้วไม่มีคนรับสายก็หนูไม่อยู่เอาก็ช่วยไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไงดีคะไม่เป็นไรปีหน้ามาสอบใหม่เด็กคนนี้ก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หน้ากอพอปรากฏมีผู้ปรารถนาดีเมืองไทยมีผู้ปรารถนาดีเยอะเดินไปสะกิดหนูไม่ต้องร้องฟ้องมันเลยไอ้เด็กนั่นถามฟ้องใครเอารองนายกนั่นน่ะประธานกอพอผมน่ะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกนะแต่รองเขาต้องฟ้องตามธรรมเนียมฟ้องประธานกอพอจำเลยที่หนึ่งกอพอกี่คนโดนหมดจำเลยที่สองศาลปกครองตัดสินนะครับคดีนี้ว่าจริงอยู่แม้จะเห็นได้ว่าสำนักงานกอพอมีอำนาจตามกฎหมายนี่ไงผมกำลังบอกว่าต่อให้ถูกกฎหมายด้วยอ่ะจริงอยู่แม้สำนักงานกพ.มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปิดประกาศวันไหนและนัดสอบสัมภาษณ์วันไหนก็ได้และกพ.เองก็ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอภาคกันไม่ได้ลำเอียงไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นมาสายแล้วเข้าสอบได้คนนั้นมาแล้วไม่ได้มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเหมือนกันหมดแต่ท่านจำไหมเวลาท่านถูกฟ้องและไปศาลเนี่ยแล้วเวลาไปฟังคำพิพากษาเมื่อไหร่ที่ท่านได้ยินศาลอ่านคำพิพากษาว่าจริงอยู่แม้เนี่ยท่านต้องทำใจว่าลงท้ายเนี่ยกูซวยแน่พระศาลบอกว่าจริงอยู่แม้สำนักงานกพ.มีอำนาจจะกำหนดวันสัมภาษณ์วันไหนก็ได้แล้วการประกาศให้รู้ล่วงหน้าก็ล่วงหน้าพอสมควรแล้วทุกคนก็รู้แล้วก็เสมอภาคแต่การติดประกาศในวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์เปิดมาวันอังคารสอบสัมภาษณ์เลยช่างไม่คิดถึงหัวอกคนที่เขาอาจจะไม่รู้จึงเป็นการกำหนดวันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรมาแล้วและศาลกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องคำว่าเหตุผลอันสมควรคืออะไรศาลมองเล็บ unreasonable จึงให้ยกเลิกการประกาศผลการสอบข้อเขียนนั้นทั้งหมดยกเลิกหมดนะแล้วให้ปิดประกาศใหม่แล้วทิ้งเวลาอย่างน้อย15วันจึงจะสอบสัมภาษณ์ได้เป็นธรรมไหมฮะเป็นธรรมแล้วทำไมกพ.มาถึงไม่รู้แล้วทำไมประธานกพ.มาถึงไม่รู้ก็เพราะว่าไปยึดว่าตัวเองมีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ไม่นึกถึงความสมเหตุสมผลหน้าที่กทจ.เนี่ยคือตรงนี้แหละที่ท่านต้องช่วยสะกิดว่าไอ้ที่ทำเนี่ยนะครับถูกกฎหมายแต่ผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้หน้าที่ของท่านอยู่ตรงนี้ท่านมีกันตั้งหลายหัวภาคประชาสังคมภาคท้องถิ่นภาคธุรกิจก็บอกเข้าไปแนะนำเข้าไปตกลงไอ้คดีนั้นยกเลิกและประกาศใหม่ประกาศใหม่เด็กคนนั้นมันก็ได้ผ่านเข้าไปสอบสัมภาษณ์แต่อย่าถามนะว่าแล้วสุดท้ายมันผ่านหรือเปล่าอีกคดีหนึ่งใครจะไปนึกว่าหน่วยงานนี้จะถูกฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดโดนฟ้องอัยการเขามีหน้าที่ฟ้องคนทั่วประเทศคดีเนี้ยเขาฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบคนเป็นอัยการ
กติกาคือว่า ต้องจบนิติศาสตร์ต้องสอบเนได้แล้วมาเป็นอัยการเริ่มต้นให้ตรวจโรคถ้าตกตรวจโรคตกเลยไม่ต้องพูดถ้าผ่านตรวจโรคไปสอบข้อเขียนผ่านข้อเขียนไปสอบสัมภาษณ์ผ่านสัมภาษณ์ไปเป็นอัยการผู้ชายคนหนึ่งแกไปตรวจโรคตกตรวจโรครอบแรกเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นโปลิโอและโปลิโอรู้จักโปลิโอใช่ไหมโปลิโอเป็นโรคต้องห้ามมา50ปีแล้วห้ามเป็นผู้สาห้ามเป็นอัยการหมอนี่ก็ตกเมื่อตกเป็นเราเนี่ยเขาประกาศว่าตกแล้วก็กลับบ้านแล้วนะแต่ไอ้นี่เก่งจริงๆไม่กลับบ้านมันไปฟ้องศาลปกครองฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นจำเลยฟ้องอัยการสูงสุดจำเลยที่1สำนักงานอัยการสูงสุดจำเลยที่2ฟ้องหมดแหละผมชมจริงๆมันเก่งจริงเพราะแกคงนึกนะว่าถ้าแกฟ้องแล้วแกชนะนี่แกจะทำงานอยู่กับเขาได้เนี่ยเพราะแกฟ้องเขาหมดกลมแล้วเนี่ยแต่ก็ฟ้องคดีขึ้นไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าจริงอยู่แม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะมีอำนาจออกกฎระเบียบต่างๆได้และจะกำหนดให้โรคใดเป็นโรคต้องห้ามก็ได้แล้วกำหนดมาตั้ง50ปีแล้วตกกันมาตั้งไม่รู้กี่คนแล้วโปลิโอเนี่ยแต่ศาลเห็นว่าการจะกำหนดโรคใดเป็นโรคต้องห้ามต้องสมเหตุสมผลมิฉะนั้นจะเป็นการลำเอียงเลือกปฏิบัติขัดหลักนิติธรรมโปลิโออาจจะเป็นโรคต้องห้ามไม่ควรเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแต่โลกทุกวันนี้เจริญขึ้นคนเป็นอัยการไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อคุยเดินว่าความอยู่ในศาลถ้าอย่างนั้นขืนเป็นโปลิโอไปเดินกระเพกกระเพกมันไม่สง่างามแต่คนเป็นโปลิโอมาเป็นอัยการก็สามารถนั่งเฉยๆไม่ว่าความในศาลตรวจสัญญาก็ได้นั่งหนีบขาเอาผ้าปิดไม่ให้คนเห็นเนี่ยตรวจสัญญาก็ได้ให้คำแนะนำกฎหมายก็ได้วิจัยก็ได้ไม่เห็นที่ต้องไปใส่เสื้อคุยเดินให้มันสะดุดหกล้มอยู่ในศาลเลยเพราะฉะนั้นการที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดว่าโปลิโอเป็นโรคต้องห้ามศาลไม่เห็นด้วยถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ปราศจากเหตุผลอันสมควรจึงขัดต่อหลักนิติธรรมให้ยกเลิกการตรวจโรคนั้นตกลงยกเลิกโปลิโอนะเอาออกเลยไอ้นี่ไปตรวจมันก็เลยผ่านไงทีหลังรอบสองมันผ่านแต่มันไปตกข้อเขียนไอ้นั่นช่วยไม่ได้ก็ถือว่าความรู้อะหลังจากนั้นอีก7วันศาลยกเลิกบ้างโปลิโอเพราะศาลก็มีโปลิโอเป็นโรคต้องห้ามรีบชิงเลิกมันซะผมเนี่ยตอนประชุมกตล.กับท่านปลัดเอกเนี่ยอยู่ในกตร.ด้วยกันเนี่ยผมเคยยกเรื่องนี้ขึ้นนะครับว่าไปดูให้ดีนะในกฎกตร.มันมีโรคต้องห้ามที่ตำรวจห้ามเป็นโรคต่อไปนี้ถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ไม่รับเป็นตำรวจมันมีโปลิโอนะมีน้ำซ้ำมันมีโรคอื่นด้วยเช่นโรคอ้วนห้ามเป็นตำรวจผมยังนึกไม่ออกถ้าวันหนึ่งมันมีคนอ้วนๆมาสมัครเป็นตำรวจแล้วเขาไม่รับแล้วเขาไปฟ้องศาลปกครองจะว่าไงมันก็คงเจอจริงอยู่แม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าไปทบทวนเส้นบัญชีโรคทั้งหลายที่ห้ามเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าถูกกฎหมายแต่ก็ผิดแล้วนี่คือ good governance หรือธรรมาภิบาลข้อที่1ธรรมาภิบาลข้อที่2ก็คือความโปร่งใสคำว่าความโปร่งใสในที่นี้นั้นหมายความถึงการอธิบายได้ใครเขาสงสัยว่ามันมีลับลมคมในลับลวงพลางเราต้องอธิบายให้เขาฟังไ
กทจ.เห็นว่ามีเรื่องใดของส่วนราชการใดในจังหวัดของท่านอาจจะเป็นเทศบาลอาจจะเป็นอบต.อาจจะเป็นอบจ.ไม่อะไรโครงการประมูลอะไรก่อสร้างอะไรหรือทำเรื่องอะไรมุบมิบซุบซิบอาจจะไม่โปร่งใสท่านต้องเตือนและต้องบอกต้องแจ้งให้ผู้ว่าการจังหวัดทราบที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าผู้ว่าการจังหวัดผิดแจ้งในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็น CEO จังหวัดท่านก็จะได้ไปแจ้งต่อได้หรืออธิบายให้เราฟังได้ว่าคุณเข้าใจผิดความจริงเขาทำได้แล้วมันไม่ถูกมันไม่ผิดหรอกปรึกษากระทรวงและอะไรก็จะได้ว่ากันอย่างนี้คือความโปร่งใสโปร่งใสแปลว่าอธิบายได้ตรวจสอบได้ไม่ปิดบังไม่ใช่เป็นเรื่องลับลับมากลับที่สุดธรรมาภิบาลข้อที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเรื่องนี้สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมาภิบาลทั้งหลายเพราะว่าไอ้นิติธรรมเรื่องถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยโดยมากเจ้าหน้าที่เขาจะแม่นเก่งกว่าเราเยอะโปร่งใสวันนี้เขาก็ระวังเพราะถ้าขืนไม่ระวังก็โดนปปช.มาตรวจโดนปปท.มาตรวจเขาต้องระวังเขาเองอยู่แล้วเขาไม่รอให้เรามาเตือนหรอกแต่เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีปปช.เขาก็ไม่เตือนเพราะไม่ใช่เรื่องเขาสตง.ก็ไม่เตือน DSI ก็ไม่เตือนจึงเป็นหน้าที่ของกทจ.ที่จะช่วยสร้างธรรมาภิบาลด้วยการเตือนว่าเรื่องนี้ควรจะมีการรับฟังความเห็นให้คนเขามีส่วนร่วมคำว่ารับฟังความเห็นไม่ใช่แปลว่าเชื่อต้องเอาชาวบ้านเป็นใหญ่ไม่ใช่นะให้เขามีโอกาสแสดงความเห็นส่วนจะเอาไม่เอาเป็นข้อมูลมาตัดสินผมเคยเห็นกทจ.บางจังหวัดยังชมเลยเรื่องนี้ผู้ว่าการจังหวัดนั้นน่ะมาเล่าให้ผมฟังเองท่านผู้ว่าจังหวัดนั้นมาเล่าว่ากทจ.ไปเตือนท่านว่าเนี่ยโครงการที่ท่านผู้ว่าจะทำเนี่ยนะครับลองฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยนี่คือการมีส่วนร่วมแต่ท่านอย่าไปฟังเองเลยครับท่านผู้ว่าท่านอย่าไปฟังเองถ้าฟังเองแล้วเดี๋ยวมันจะถูกกดขี่บีบคั้นพวกเรากทจ.จะไปทำมาให้เพราะท่านแค่หยุดอย่าเพิ่งรีบทำรอสักพักส่วนกทจ.จะไปดำเนินการรับฟังความเห็นเอามาเสนอและทำไม่ทำเอาไม่เอาแล้วแต่ท่านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากในฐานะที่ท่านใกล้ชิดกับประชาชนท่านก็ลงมาทำในฐานะที่ท่านมีเครือข่ายในฐานะที่ท่านมีแนวร่วมในฐานะที่ท่านมีพันธมิตรในฐานะที่ท่านมีมวลชนท่านลงมาทำนี่คือคำว่าการมีส่วนร่วมเคยมีเรื่องมาแล้วนะครับมีคดีขึ้นไปถึงศาลศาลตัดสินว่าแม้ประโยคนี้สำคัญเหลือเกินผมไม่นึกว่าชีวิตนี้ผมจะได้ยินประโยคอย่างนี้ศาลตัดแม้ส่วนราชการนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการโถคนเราถ้าปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการแล้วคุณจะเอาอะไรอีกมันก็ต้องถูกใช่ไหมฮะจริงอยู่แม้ส่วนราชการนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการแต่เห็นได้ว่าไม่มีธรรมาภิบาลอ้าวกลายเป็นว่าไม่มีธรรมาภิบาลน่ะผิดนะผมก็ไปดูว่าแล้วมันไม่มีธรรมาภิบาลตรงไหนไม่มีตรงที่ว่าขาดการรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมนี่ประชารัฐเนี่ยมันเข้ามาตรงเนี้ยคือทำให้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นต่อให้ถูกกฎหมายแต่ว่าไม่ได้รับฟังความเห็นเนี่ยมีปัญหานะมันมีโครงการหนึ่ง
ไปสร้างเขื่อนใหญ่โตมโหฬารมีคนไปฟ้องว่าในการสร้างเขื่อนนั้นไม่มีการรับฟังความเห็นประชาชนแล้วถ้าประเด็นมันนี้มันพิสูจน์ออกมาได้ว่าไม่มีการรับฟังความเห็นจริงเนี่ยการสร้างเขื่อนนั้นต้องยกเลิกนะฮะปรากฏว่าศาลตัดสินว่าเมื่อดูไปแล้วสืบพยานแล้วเห็นว่ามีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วแม้จะทำน้อยไม่ได้กว้างขวางมากแต่ก็ถือว่าได้มีการรับฟังแล้วพอสมควรจึงถือว่าโครงการนี้ถูกต้องทำได้ตามหลักธรรมาภิบาลนี่ตัวอย่างเวลาตัดสินเขาจะใช้คำอย่างเงี้ยเพราะกทจ.ก็มีบทบาทในเรื่องนี้เรื่องการระดมการมีส่วนร่วมการรับฟังความเห็นข้อต่อไปของธรรมาภิบาลก็คือความรับผิดรับชอบความรับผิดรับชอบนี่หมายถึงว่าถ้าผิดก็ต้องบอกว่าผิดแล้วก็แก้ไขซะใหม่ถ้าถูกก็ต้องบอกว่าชอบใครจะว่ายังไงต้องยืนยันอย่าไปแก้อย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนข้อต่อไปของธรรมาภิบาลก็คือการทำอะไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงความประหยัดคุ้มทุนคุ้มค่าคุ้มเวลาคำว่าคุ้มหรือประหยัดในที่นี้คือประหยัดทั้งเงินหลวงและประหยัดทั้งเงินราษฎรและข้อสุดท้ายคือความซื่อสัตย์สุจริตหัวใจของธรรมาภิบาลอยู่ตรงนี้ครับความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อพบว่ามันไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรืออาจจะไม่อาจจะมีการทุจริตท่านก็ต้องเข้าไปช่วยแนะนำเริ่มต้นก็พูดกันซะก่อนในกทจ.เสร็จแล้วก็แนะนำไปที่ผู้ว่าการจังหวัดเรื่องนี้ก็ขอร้องว่าให้ทำตามขั้นตอนคือต้องบอกกับผู้ว่าการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการมีบางแห่งพอพบมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็รายงานข้ามตรงเข้าไปที่ส่วนกลางเข้าไปที่กระทรวงถ้าเราถือหลักว่าเราทำงานแบบประชารัฐก็ไม่ควรจะมีการข้ามขั้นตอนอย่างนั้นมันต้องไปที่ผู้ว่าซะก่อนเว้นแต่เป็นการกล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนั้นท่านจะไปบอกเขาก็คงลำบากแต่ถ้าพบว่ามีอะไรไม่ปิดไม่ปกติในจังหวัดบอกกับผู้ว่าอย่ารายงานตรงไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยอย่ารายงานตรงไปที่รองนายกอย่ารายงานตรงไปที่นายกเพราะในสุดมันก็ต้องย้อนกลับมาถามผู้ว่าอยู่ดีแหละแล้วความรู้สึกกัลยาณมิตรมันจะหมดไปเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเสียเปล่าราชการเองเขาก็มีระเบียบว่าทำอะไรต้องไม่ข้ามขั้นตอนนี่เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลแต่สิ่งที่รัฐบาลได้ฝากมาซึ่งผมจะพูดต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องการให้ท่านทำนอกไปจากเรื่องของธรรมาภิบาลวันเนี้ยมันมีโครงการหลายโครงการที่ลงมาที่จังหวัดเช่นโครงการตำบลละ5ล้านหรือโครงการต่อต้านการทุจริตหรือแม้แต่โครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นเรื่องภัยแล้งเรื่องข้าวเรื่องยางภาคเหนือตอนล่างอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องยางแต่ที่มีมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องภัยแล้งโดยเฉพาะพิษณุโลกนี่มีปัญหาอยู่มากทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของทางภาครัฐจะต้องจัดการแก้ไขวันนี้ก็จัดการกันอยู่แล้วล่ะการที่จะใช้งบประมาณการที่จะขุดลอกการที่จะหาน้ำบริโภคน้ำเกษตรน้ำอุตสาหกรรมมาใ
ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ระดับชาติเกินกว่าที่จังหวัดจะทำเองได้แต่เมื่อโครงการเหล่านี้มันตกมาถึงในจังหวัดก็อยากจะพึ่งพาบทบาทของกทช.ช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยในการที่จะแนะนำตรวจสอบว่าการใช้เงินมันเป็นไปตามเป้าหรือไม่มาตรการต่างๆมันถูกไหมมันมีอะไรที่ควรจะทำที่ดีกว่านี้ไหมที่ประหยัดกว่านี้ไหมที่ถูกใจประชาชนกว่านี้ไหมที่จริงเรื่องอย่างเงี้ยไปถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ถามเทศบาลถามอบจ.ถามอบต.แต่ก็ได้คำตอบมาแบบหนึ่งเราอยากจะฟังคำตอบจากหน่วยงานที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานการเมืองพวกท่านไม่ใช่หน่วยการเมืองจริงอ่ะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นนั่งอยู่ด้วยแต่ในความเป็นกทช.ทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพรรคมันจะไม่มีพวกเราก็อยากจะฟังความเห็นของท่านด้วยแล้วก็เอามาประมวลเอามาคิดว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะฝากไว้เป็นบทบาทของพวกท่านผมทราบว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน MOU แปลว่าลงนามในข้อผูกพันกับหน่วยงานต่างๆเช่นปปช.ปปท.ปปช.นี่ทุจริตนะฮะปปท.นี่ทุจริตภาครัฐเขาแบ่งกันถ้าเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันจะต้องไปที่ปปช.ถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมันก็จะไปที่ปปท.ขณะเดียวกันสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กับสตง.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันในการที่จะมาตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานต่างๆซึ่งเราก็หวังพึ่งกทช.ตรงนี้ในเรื่องอย่างพวกนี้ในการเป็นหูเป็นตาท่านกว้างขวางมากพอที่จะบอกได้ว่ามันมีจุดโบมีจุดอ่อนมีช่องว่างอยู่ที่ตรงไหนมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมขอพูดเป็นเรื่องสุดท้ายรายละเอียดผมอาจจะต้องไปพูดในช่วงบ่ายเมื่อประชุมกับท่านผู้ว่าการจังหวัด 4-5 จังหวัดแต่พูดซะตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านอาจจะได้ยินว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางคสช.ได้ออกคำสั่งมาฉบับหนึ่งคำสั่งที่5ทับ2559กำหนดเรื่องการประเมินข้าราชการระดับอธิบดีขึ้นไปคำว่าระดับอธิบดีขึ้นไปก็คือว่าอธิบดีผู้ตรวจผู้ว่าราชการจังหวัดพวก40ขึ้นไปจนกระทั่งถึง41คือปลัดกระทรวงความจริงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ท่านถูกประเมินอยู่แล้วในอดีตแต่ท่านนายกท่านต้องการประเมินอีกแบบหนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะว่าในอดีตนั้นการประเมินมันเป็นการประเมินแบบครูให้นักเรียนออกข้อสอบเองแล้วครูมาตรวจท่านเข้าใจป่ะฮะให้นักเรียนเนี่ยออกข้อสอบเองนะแล้วครูมาตรวจความหมายคืออย่างนี้การประเมินเมื่อก่อนเขาเป็นการประเมินว่าท่านอธิบดีอยากจะทำอะไรเมื่อ1ปีจากนี้ไปท่านคิดว่าจะทำอะไรบอกมาผมเคยไปตรวจแล้วล่ะสัญญาแบบเนี้ย
อธิบดีท่านก็บอกชนะว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงกี่เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีเนี่ยเราจะขุดบ่อน้ำเพิ่มขึ้นกี่บ่อในหนึ่งปีเนี่ยเราจะคิดสินค้าโอท็อปออกมาได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่แปลว่านักเรียนออกข้อสอบแล้วเขาก็จะมาประเมินข้อสอบว่าทำได้ตามนี้ไหมคือคุณอยากทำอะไรคุณสัญญาแล้วเขามาดูว่าคุณทำได้ครบตามสัญญาไหมครบคุณก็ได้คะแนนนี่คือการประเมินในเวลาที่ผ่านมาผมเรียกว่าเป็นแบบนักเรียนออกข้อสอบเองเข้าใจใช่ไหมท่านนายกก็มานึกว่าแล้วทำไมต้องอย่างนั้นนะความจริงหลายประเทศเขาก็ทำแบบนี้นะผมไปดูที่อังกฤษเนี่ยถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติอังกฤษว่าปีนี้เราจะต้องประเมินคุณคุณอยากให้เราประเมินอะไรเขาก็บอกมาผมเอาสัญญาของอังกฤษมาดูแล้วล่ะเขาบอกว่าในกรุงลอนดอนเนี่ย พอจอดรถแป๊บเดียวก็หายปีนึงเนี่ยรถหายในลอนดอนเนี่ยประมาณ230คันปีนี้จะลดลงให้เหลือ150คือลดลงมันเหมือนกับสงกรานต์ปีนี้ตายกี่คนปีที่แล้วตายกี่คนปีนี้จะลดลงให้เหลือตายกี่คนแต่ตายอยู่เดียวอย่างนี้แปลว่าออกข้อสอบเองแล้วพอถึงเวลาเขามาประเมินถ้าเป็นไปตามเป้าคุณได้คะแนนเพราะรถมันเคยหาย230คันเขาบอกเขาคุมไว้ไม่ให้เกิน150พอครบ1ปีมาดูปรากฏว่าได้รถหายจริงๆหายอยู่140คันอ่ะได้คะแนนเต็มนะถ้าเมื่อไหร่รถหาย170คันถูกหักคะแนนนะเพราะเกินเป้าที่ตัวตั้งไว้อย่างนี้เรียกว่ามาตรวจข้อสอบในสิ่งที่นักเรียนออกข้อสอบท่านนายกบอกไม่เอาแล้วต่อไปนี้ครูต้องออกข้อสอบคืออยากให้ทำอะไรแล้วคุณไปทำมาให้ได้ทำไม่ได้ก็ตกต่อไปนี้การประเมินจะเป็นแบบนี้ที่ผมเล่าเรื่องการประเมินซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต้องพูดกับท่านผู้ว่าการจังหวัดเพราะท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดคือคนที่จะถูกประเมินแต่ผมมาเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าในการประเมินผู้ว่าการจังหวัดนั้นท่านนายกได้สั่งแล้วว่าให้ฟังความเห็นกทจด้วยอาจจะฟังไม่มากแต่ฟังด้วยกทจเพชรบูรณ์ท่านก็ต้องคิดว่าผู้ว่าของท่านเป็นยังไงแน่นอนเขาไม่ได้ฟังท่านคนเดียวเขาก็ฟังคนอื่นด้วยอย่างน้อยเขาก็เห็นเองแล้วล่ะเขานี่ใครนายใครคือนายคนที่จะประเมินเนี่ยมีอยู่3คนในประเทศไทยกรรมการประเมินมีอยู่3คน1รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงของข้าราชการคนนั้นอธิบดีกรมไหนก็ไปว่ากันเองรัฐมนตรีผมให้เขาออกแบบฟอร์มแล้วแบบฟอร์มประเมินจะมีลายเซ็น3ลายเซ็น1ลายเซ็นรัฐมนตรี2ลายเซ็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงนั้นหรือคุมจังหวัดนั้นอย่างผมเนี่ยดูแลจังหวัดของพวกท่านเนี่ย9จังหวัดเนี่ยพิษณุโลกสุโขทัยตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์นครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานี9จังหวัดรัฐมนตรีเซ็นรองนายกเซ็นอีกคนนึงก็คือเลขาธิการกพเป็นคนประเมินแต่เลขากพ.เนี่ยผมได้สั่งแล้วว่าจะไปรู้จักใครก็ได้หมดเล่าให้เลขาคุยกับปลัดกระทรวงและประเมินด้วยกันการประเมินนั้นจะเอาไปทำอะไรเอาไปสู่ความดีความชอบแต่งตั้งโยกย้ายเช่นการที่จะคัดคนไปอยู่เป็นอธิบดีกรมไหนหรือไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่ใดเราเรียกว่าพิจารณาความดีความชอบจะอยู่ตรงผลการประเมิน 1. เอาไปพิจารณาความดีความชอบ 2. นำไปพิจารณาเรื่องการที่จะเลื่อนขั้น 3. พิจารณาในเรื่องที่จะจัดงบประมาณให้กับหน่วยงั้นเพิ่มเติมในปีต่อไป 4. พิจารณาว่าควรจะให้อยู่หน่วยงานนั้นอยู่ต่อหรือควรจะยุบหรือควรจะเปลี่ยนหรือควรจะเลิก
เรื่องนี้อาจจะไม่ใช้กับจังหวัดหรือกรมอาจจะใช้กับรัฐวิสาหกิจอะไรต่ออะไรพวกนั้นท่านนายกท่านได้สั่งแล้วว่าปีนี้จะประเมิน2ครั้ง1เมษายนหนึ่งแล้วก็1ตุลาคมอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนผมไปรองนายกดูจังหวัดปีหนึ่งผมมาสักหนึ่งผมก็ดูไปเพียงเท่าที่เห็นจากเอกสารที่รายงานไปรายงานมาในที่สุดผมก็ต้องฟังกทจ.ถูกไหมฮะซึ่งอีกหน่อยจะมีแบบฟอร์มมาถึงท่านกรุณาประเมินท่านจะใส่ไฟอะไรก็ใส่ไปเพราะเขาจะไปเช็คกับอย่างอื่นอยู่ดีแล้วถ้าเช็คไปเช็คมารู้สึกกทจ.เนี่ยเป็นฝ่ายผิดเองมันจะดาบนี้คืนสนองนะอาจจะยุบกทจ.ถ้าประเมินไปประเมินมาเออมีเหตุผลมีน้ำหนักสอดคล้องกับที่คนอื่นเขาประเมินซึ่งแน่นอนถ้าผมจะประเมินผมก็ต้องถามตุคณะจังหวัดเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ากับพระดีมากพระให้คะแนนเต็มเลยไปประเมินกับทางหอการค้าจังหวัดหอการค้าแกไม่ค่อยชอบขี้หน้าพูดว่าแกสอบตกไปประเมินกับกทจ.ฟังกทจ.เขาหน่อยฟังอบต.ฟังเทศบาลฟังหัวหน้าส่วนราชการฟังผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินแบบนี้เขาเรียกว่า360องศาคือดูหมดดูบนคือให้นายเป็นคนดูดูข้างๆดูข้างล่างคือถามประชาชนผู้ใช้บริการว่าพอใจไหมผมยังนึกไม่ออกว่าจะออกแบบถามประชาชนผู้ใช้บริการยังไงจะมาเที่ยวเดินแจกใบปลิวหน้าสารกลางก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีวิธีสอบถามรับ